ซิโก้นำนักเตะลงนามถวายพระพรซิเมโอเน่ชูกริสมันแฮตทริกฮีโร โรโม่นำคาวบอยทะลุเข้าเพลย์ออฟครั้งแรกรอบ4ปีสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตทูเดย์ครับวันนี้วันจันทร์ที่22ธันวาคมครับแหมบรรยากาศของความยินดีปรีดากับความสำเร็จของทีมชาติไทยครับใน AFF Suzuki Cup ก็ยังไม่จืดจางครับครับบรรยากาศคึกคักจริงๆใช่ครับสำหรับบรรยากาศของทีมชาติไทยนะครับเรายังคงมีเรื่องราวของพวกเขาให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเดินสายแล้วเลยครับใช่ครับทีมชาติไทยนะครับเราไปเริ่มที่กิจกรรมดีๆของพวกเขานะครับนั่นก็คือการไปลงนามถวายพระพรที่ศิริราชครับทั้งหมดติดตามในฟุตบอลทูเดย์ช่วงแรกครับวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกาครับกิตติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติชายชุดแชมป์ AFF Suzuki ครับนำนักเตะและสตาฟโค้ชเดินทางมาที่โรงพยาบาลศิริราชครับเพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาศิริราช100ปีหลังจากที่ทีมช้างศึกเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ครับแล้วก็มีการนำถ้วยแชมป์แห่จากดอนเมืองไปยังย่านธุรกิจของกรุงเทพครับอนุสาวรีย์หรือแม้กระทั่งสนามสุพัชลาไซครับก็มีการต้อนรับของแฟนบอยจำนวนมหาศาลวันนี้โปรแกรมแรกก็คือการขอบคุณสื่อมวลชนนะตั้งแต่7นาฬิกาแล้วก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลศิริราชครับส่วนชาริวชับปุยมิดฟิลด์ตัวเก่งไม่ได้เดินทางมาครับเพราะว่าเตรียมตัวกลับไปหาครอบครัวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์บรรยากาศที่ศาลา100ปีของศิริราชครับก็มีแฟนบอลไปร่วมแสดงความยินดีมากมายและขอถ่ายรูปกับนักเตะอย่างครับข้างครับกวินธรรมสัจจานันท์ผู้สาประตูกัปตันทีมเผยว่าการต้อนรับของแฟนบอลเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมไม่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีประสบการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเองส่วนชนาธิปสงกระสินนะเจ้าหน้าที่เจ้าของรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์บอกว่าเหนื่อยล้าครับแต่เมื่อกลับถึงประเทศไทยและเห็นการต้อนรับของแฟนๆทราบทันทีว่าแฟนบอลเหนื่อยกว่าเขาหลายเท่านะครับขณะที่เกริกฤทธิ์ทวีการติ่งไซต์ตัวเก่งให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากต่อสู้กันมายาวนานได้เห็นการต้อนรับของแฟนบอลทำให้หายเหนื่อยเป็นติดทิ้งขณะที่ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมคชินธรคณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชครับเผยว่าเป็นเรื่องจริงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความห่วงใยนักฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนจะรับสั่งให้ราชเลขาโทรศัพท์ไปให้กำลังใจระหว่างช่วงพักครึ่งที่ถูกมาเลเซียนำอยู่ 2-0 รวมถึงยังทรงทอดพระเนตรเกมนัดแรกในครึ่งหลังอีกด้วยครับแล้วก็ในนัดที่2เนี่ยก็ดูทรงทอดพระเนตรตั้งแต่แรกครับเดี๋ยวในช่วงทีเดียวเรามีบรรยากาศที่มาเลเซียนะครับแล้วก็บรรยากาศต่างๆมาให้ท่านได้ติดตามชมกันจากเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเราไปฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างครับลาลิก้าของสเปนเกมเมื่อคืนครับดีเกอร์ซิโมเน่ผู้จัดการทีมอัตเลติกโก้มาดริดแชมป์เก่าฟุตบอลลาลิก้าของสเปนก็เอ่ยปากชมอองตวนกริสมันครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากที่กดแฮตทริกแรกของตนเองช่วยให้อัตเลติกโก้มาดริดบุกเอาชนะอัตเลติกบิลบาได้4ประตูต่อ1ในศึกลาลิก้าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับกริสมันได้ลงสนามเป็นตัวจริงครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมครับโดยเกมนี้ได้ลงทำหน้าที่แทนมาริโอมานซูคิชที่ติดโทษแบนช่วยยิงประตูให้ทีมพลิกสถานการณ์จากตามอยู่ 0-1 ในช่วงครึ่งแรกครับพลิกกลับมาเอาชนะได้4ประตูต่อ1เก็บ3แต้มกลับบ้านได้สำเร็จซิโมเน่กล่าวว่าในครึ่งแรกกริสมันพยายามหาโอกาสที่จะช่วยทีมแต่ทำไม่ได้เลยครับส่วนครึ่งหลังก็ตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเขาเป็นนักเตะที่ทีมต้องการเสมอทุกคนมีความสุขและเชื่อมั่นในตัวเขาแฮตทริกนี้ดีสำหรับการสร้างความมั่นใจครับมันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พยายามมาตลอดนั้นสำเร็จแล้วเขาจะเป็นนักเตะที่สร้างความแตกต่างให้กับทีมนอกจากนี้ซิโมเน่ยอมรับว่าครึ่งแรกเจ้าถิ่นเล่นได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับเขาต้องปรับอยู่หลายจุดเหมือนกันในช่วงพักครึ่งกว่าจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับ
สำหรับการตัดสินที่ค้านสายตาของอเลคันโดโชเซ่เอร์นันเดสโดยเฉพาะจังหวะจุดโทษที่ให้กับแอตเลติโกพลิกขึ้นนำ 2-1 และประตู 4-1 ที่คริสมันอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านั้นซิมิโอเน่กล่าวว่าตามปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยพูดถึงการตัดสินของกรรมการมากนักแม้หลายครั้งที่การตัดสินไม่เข้าข้างพวกเขาครั้งนี้เขาก็จะไม่พูดถึงมันเช่นกันครับเทรนเนอร์ชาวอาร์เจนตินกล่าวทิ้งท้ายขอบคุณผลงานของทีมในปี2014ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกตั้งแต่ปี1996การได้เข้าชิง UEFA Champions League ทุกอย่างจบลงแล้วนะครับในปีหน้าพวกเขาก็เชื่อมั่นว่าทีมนั้นจะพัฒนาขึ้นอีกนะครับนี่เป็นเกมนัดสุดท้ายของลาลิก้าในปี2014ครับเดี๋ยวเราไปดูผลซะหน่อยครับนอกจากคู่ที่รายงานกันไปเนี่ยนะครับบีเรียลนี่ก็เอาชนะเดโปติโบลาคูลุญญาได้3-0กรานาดาเสมอกับเกตาเฟ่1-1เอลเช่แพ้มาลาก้า1-2ครับตารางคะแนนครับเรอัลมาดริดเนี่ยก็เตะน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1เกมนะครับ15นัดมี39แต้มบาร์ซ่ามี38ครับทีมอื่นก็จะเล่นไป16นัดหมดแล้วเนี่ยนะครับอเลติโกมาดริดมี35บาเลนเซียมี31บีเรียลมี30ส่วนบิลเบาเมื่อคืนที่แพ้เนี่ยมี19แต้มอยู่อันดับ11ครับ5ทีมล่างอัลเมเรียหนีเรสโซนมาได้นะครับ16นัดมี13แต้มตามมาด้วยเดโปติโบลาคาลุญญา13แต้มกาลาดา13แต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยติดลบกันมากกว่าก็เลยขยับลงมาเนี่ยนะครับคอร์โดบ้าเป็นรองบวยครับอันดับสุดท้ายคือเอลเช่มาดูการโชคกันบ้างครับโรเบโต้มันเชนี่ผู้การทีมอินเตอร์มิลานยอมรับครับลูกทีมเล่นด้วยความกลัวในสนามของตนเองและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เสมอกับลาซิโอ 2-2 เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับการวางแผนผิดพลาดครับมันเชนี่บอกให้สัมภาษณ์ทาง Sky Sport อิตาเลียบอกว่าในอิตาลีเนี่ยทุกคนทำตัวเป็นโค้ชกันหมดใครจะพูดอย่างไรก็ได้แต่สำหรับเขาครับเห็นนักเตะชุดนี้ซ้อมทุกวันรู้ดีว่าแท็กติกของทีมที่ใช้ในครึ่งแรกเหมาะสมแล้วและครึ่งแรกการเสียประตูเร็วภายใน2นาทีทำให้แผนแตกและต้องยอมเปิดพื้นที่ให้กับลาซิโอมากขึ้นส่วนครึ่งหลังครับมันเชนี่พอใจลูกทีมเล่นดีขึ้นแม้จะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็พอใจเพราะไม่ได้คาดหวังว่าทีมจะกลายเป็นบาเยิร์นมิวนิกหรือบาร์เซโลนาได้ภายในเวลาเพียง1เดือนนอกจากนี้ยังมีความกลัวที่จะทำสิ่งผิดพลาดต่อหน้าแฟนบอลตัวเองซึ่งทุกคนในทีมต้องก้าวข้ามปัญหานี้ไปให้ได้เขาหวังว่าในเกมต่อไปในบ้านครับทีมจะไม่เสียประตูและยิงประตูได้มากกว่านี้ขณะที่สเตฟานโนปิโอลีกุนซือของลาซิโอกล่าวว่าหลังจากที่ลาซิโอขึ้นนำ 2-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังไม่มีการผ่อนเกมฮะแต่อินเตอร์กดดันใส่อย่างหนักเสียดายที่ลูกทีมลาซิโอน่าจะเก็บบอลและครองบอลได้ดีกว่านี้ปิโอลี่เชื่อว่าจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่ประตูตีไข่แตกของมาเตโอโควาซิชทำให้อินเตอร์กลับมามีกำลังใจสู้ในเกมนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็พอใจนะที่มาเยือนซานซีโร่และกลับไปพร้อมกับผลการแข่งขันก็คือได้คะแนนและฟอร์มการเล่นที่น่าประทับใจอีก1นัดเดี๋ยวเราไปดูผลคู่อื่นครับเอลาสเวโรนาแพ้เคียโวครับและแอตแลนต้าเสมอกับปาเลโมฟิออเรนติน่าเสมอกับเอมโปลีซามโดเรียเสมอกับอูดิเนเซ่โตริโนชนะเจนัวมาดูตารางคะแนนครับยูเว่ยังนำอยู่ครับนำโรม่าอยู่3คะแนนลาซิโออยู่ที่3นาโปลีอยู่ที่4มีแต้มเท่ากันครับซามโดเรียอยู่ที่5มีแต้มเท่ากันนะครับ3 4 5อินเตอร์อยู่ที่11ท้ายตารางครับปาม่า16นัดมีแค่6คะแนนครับโอกาสจะตกชั้นชัดเจนมากขึ้นเชเซน่ามี9แต้มกายารี12อัตแลนต้า15คีเอโวอันดับ16มีอยู่16ครับไปดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมซูเปอร์โคปาอิตาเลียกันบ้างครับซึ่งจะเล่นกันคืนนี้ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับเกมระหว่างยูเวนตุสเจอกับนาโปลีครับฝั่งของแม็กซ์อันเลกรีครับเทรนเนอร์ของยูเวนตุสก็เปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยยูเว่พร้อมลงสนามแล้วนะครับในเกมที่จะพบกับนาโปลีแล้วก็บอกว่ายูเว่นจะพลาดไม่ได้ครับกุนซือของยูเวนตุสกล่าวว่าเกมนี้เป็นนัดสุดท้ายของปีครับซึ่งเป้าหมายอันดับ3ของทีมหลังจากเป้าแรกก็คือจากฝูงเซเรียอารองลงมาก็คือการเข้ารอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนส์ลีกครับบอกว่านี่คือเป้าหมายอันดับที่3นะครับเป้าหมายที่3ของทีมในปีนี้อาเลกรียอมรับว่านัดนี้นี่ไม่ใช่งานง่ายครับนาโปลีเป็นทีมที่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะเกมนัดเดียวแบบรู้ผลเนี่ยนะครับพวกเขาแข็งแกร่งมากและหากจะเอาชนะ
ยูเว่ต้องไม่พลาดด้วยเหมือนกันครับซึ่งตัวของอเลกรีก็ไม่เคยเอาชนะนาโปลีได้เลยครับและพยายามปรับจุดผิดพลาดของตนเองตอนนี้นักเตะยูเว่ทุกคนพร้อมลงสนามครับนัดนี้คือเกมสุดท้ายของปีทุกคนจะพลาดไม่ได้ทำให้ดีที่สุดก่อนฉลองคริสต์มาสกันครับฝั่งของนาโปลีกันบ้างครับโดยกุนซือราฟาเอลเบนิเตสก็มั่นใจว่าคืนนี้เขาจะพาลูกทีมคว่ำยูเวนตุสได้แน่นอนครับแม้ยูเว่เป็นจ่าฝูงเซเรียแต่เกมแบบนัดเดียวชี้เป้าชี้ผลเนี่ยนะครับนาโปลีมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยมีความกระหายในชัยชนะมากครับแล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งของนาโปลีด้วยซึ่งพวกเขามักจะทำได้ดีเวลาเจอทีมใหญ่ครับและมั่นใจว่าคืนนี้จะทำได้อีกครั้งหนึ่งครับก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยทุกคนมุ่งมั่นครับที่จะเล่นด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งต้องการชัยชนะรู้ดีว่าแฟนบอลคาดหวังกับนาโปลีไว้มากดังนั้นนัดนี้จึงมีความสำคัญต้องมีสมาธิอย่างเต็มที่ครับนอกจากนี้แล้วราฟายอมรับว่าเขาเคารพคู่แข่งและรู้ว่ายูเวนตุสต้องการเอาชนะทีมเขาให้ได้ส่วนใครจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในคืนนี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง True Visions ทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2ส่วนเรื่องเวลาต้องย้ำบ่อยๆหน่อยเที่ยงคืนครึ่งนะครับครับเพราะว่ากำหนดแรกเนี่ยเตะตอนเที่ยงคืนย้ำอีกครั้งว่าเตะตอนเที่ยงคืนครึ่งครับคุณครับเลื่อนให้ช้ากว่าเดิมนะครับครับเป็นการถ่ายทอดสดในอิตาลีในช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับคริสเตียโน โรนัลโด มิดฟิลด์ เรอัล มาดริดเดินทางไปเปิดตัวรูปปั้นของตัวเองที่ประเทศโปรตุเกสหลังพาเรอัลมาดริดเป็นแชมป์คลับเวิลด์คัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโรนัลโดเดินทางไปเปิดตัวรูปปั้นของเขาที่เกาะไมเดร่าณบ้านเกิดซึ่งสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่โรนัลโดเจ้าตัวกล่าวว่ารูปนี้สวยกว่าตัวจริงพร้อมทั้งยอมรับว่าไม่เคยคิดชีวิตจะมีรูปปั้นกับเขาด้วยเซนเตอร์แบ็กซิงแมนเทรนเนอร์กายารีอาจถูกปลดออกจากตำแหน่งหลังทำเกมพ่ายแพ้ยูเวนตุสคาบ้าน 1-3 ทำให้พวกเขาไม่สามารถเอาชนะใครในบ้านได้ในฤดูกาลนี้จนทีมร่วงไปอยู่ในโซนตกชั้นโดยสื่อคาดการณ์กันว่าเขาอาจถูกปลดโดยมีตัวเต็งหลายคนงานนี้ Tutto Sport เปิดเผยเดริโอ รอสซี่อดีตกุนซือฟิออเรนติน่ามีลุ้นจะได้ทำทีมส่วน La Repubblica อีกสื่อดังระบุวอลเตอร์เซนก้าอดีตเทรนเนอร์โบโลญญาและคาตาเนียมีโอกาสจะรับงานนี้เช่นกันอูลี่สติลิเก้เทรนเนอร์ทีมชาติเกาหลีใต้ประกาศรายชื่อ23ขุนพลชุดเอเชียนคัพ2015ที่แข่งขันกันที่ประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยปรากฏว่าปาชูยองหลุดออกจากทีมโดยที่เรียกซองเฮินมินมิดฟิลด์จากลิเวอร์พูลเซนที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีเข้ามาเป็น1ใน4ผู้เล่นจากบุนเดสลีกาพร้อมกันนี้ยังมีตัวหลักอย่างคีซึงยองจากสวอนซีสติลิเก้ให้เหตุผลที่ไม่เรียกปาชูยองเข้ามาร่วมทัพว่าเป็นเรื่องยากที่จะตัดปาร์คออกจากทีมแต่เจ้าตัวมีสถิติการยิงประตูไม่ดีจำเป็นต้องตัดออกสำหรับเกาหลีใต้ยังไม่เคยเป็นแชมป์รายการนี้เลยนับตั้งแต่ปี1960พวกเขาอยู่ร่วมกับสาย A ประกอบไปด้วยออสเตรเลียคูเวตและโอมานช่วงหน้าครับในช่วงของกีฬารอบโลกนะครับ ครับเราไปดูผลสรุปของดัลลัสคาวบอยส์ครับสามารถจะเข้าเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีและเป็นแชมป์กลุ่มด้วย